บทที่4ลี้ภัยไปอียิปต์การที่เฮโรดบอกว่าจะไปนมัสการพระเยซูนั้นพระองค์ไม่ได้พูดความจริงที่จริงแล้วพระองค์อยากจะทราบว่าทารกอยู่ที่ไหนจะได้ไปฆ่าทารกนั้นเสียด้วยความกลัวว่าจะถูกแย่งบัลลังก์พวกนักปราชญ์ก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาบอกข่าวแก่เฮโรดแต่ทูตของพระเจ้าได้ปรากฏแก่เขาในความฝันและบอกให้เขาใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางกลับครั้นเขาไปแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียมัทธายบทที่2ข้อ13โยเซฟมิได้รอจนถึงรุ่งเช้าเขาออกเดินทางในคืนนั้นพร้อมด้วยมาเรียและกุมารนั้นของมีค่าต่างๆที่นักปราชญ์ถวายได้ถูกนำมาใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางและการลี้ภัยอยู่ในประเทศอียิปต์จนกระทั่งเขาได้กลับมาในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกครั้งเฮโรดทรงพระพิโรธมากที่ได้ทราบว่านักปราชญ์ได้หนีกลับไปแล้วโดยใช้เส้นทางอื่นแต่เฮโรดยังไม่สิ้นความพยายามที่จะกำจัดพระเยซูจึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบ็ดเลเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิ้นตั้งแต่อายุ2ขวบลงมามัทธายบทที่2ข้อ16ภาพของการสังหารเด็กไร้เดียงสาในวันนั้นช่างน่าสยดสยองมากสักเพียงใดเฮโรดได้เคยทำสิ่งอันชั่วร้ายมาก่อนแต่การกระทำครั้งนี้นับว่าชั่วช้าที่สุดเมื่อเฮโรดตายเขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาสมที่สุดโยเซฟและมาเรียได้อาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์จนกระทั่งเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้วทูตสวรรค์ได้มาปรากฏแก่โยเซฟแล้วพูดว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลเพราะผู้ที่เป็นภัยต่อชีวิตของกุมารนั้นตายแล้วมัทธายบทที่2ข้อ20โยเซฟตั้งใจเอาไว้ว่าจะอาศัยอยู่ที่บ้านเบ็ดเลเฮมที่ซึ่งพระเยซูทรงประสูติในระหว่างเดินทางกลับมาแคว้นยูดาเขาได้ยินข่าวว่าราชโอรสของกษัตริย์เฮโรดได้ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาข่าวนี้ทำให้โยเซฟหวาดกลัวเป็นอันมากแต่พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาชี้แนะเขาและบอกให้เขากลับไปยังนาซาเร็ธ